ในโลกออนไลน์มีแชร์ส่งต่อนะครับบอกว่ามีการเชิญชวนกันว่าก.ล.ต.เนี่ยเขาชวนมาลงทุนกองทุนไวเกษียณกับทางบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่งเริ่มต้นที่ 20,000 บาทก่อนจะตัดสินใจลงทุนเราจะต้องตรวจสอบให้ชัวร์ก่อนเพราะว่าช่วงนี้มิจฉาชีพมันเยอะเหลือเกินไปดูกันในชัวร์หรือมัวนิ่มกันตรวจสอบแชร์ที่ว่าก.ล.ต.เชิญลงทุนกองทุนวัยเกษียณเริ่มต้นที่ 20,000 บาทไปที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ได้ข้อมูลว่าเป็นแชร์มั่วนิ่มค่ะโดยได้ชี้แจงว่าเป็นการให้ข้อมูลชักชวนลงทุนโดยแอบอ้างโลโก้ก.ล.ต.โดยไม่ได้รับอนุญาตและทางก.ล.ต.ไม่มีส่วนรู้เห็นกับการลงทุนที่โฆษณาชวนเชื่อนี้เป็นการกระทำที่แอบอ้างและไม่ประสงค์ดีขอความร่วมมือไม่แชร์ส่งต่อแชร์นี้นะคะ